สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ JTest Center JTest Product นะครับก็นำเสนอตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลรอบมอเตอร์นะครับสปีดคอนโทรลหรือวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับควบคุมความเร็วมอเตอร์ตัวนี้ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับไม่ได้ไปเพิ่มความเร็วมอเตอร์เป็นตัวควบคุมทำให้มอเตอร์หมุนช้าลงแต่มีแรงนะครับพันวิดมอส PWM นะครับ PWM ก็ย่อมาจากพันวิดมอสก็คือการแบ่งคาบเวลาทำให้ไฟจ่ายไปในจำนวนไฟที่เต็มแต่ว่าปล่อยเป็นความถี่เป็นระยะนะครับตรงนี้เราต่อให้ดูนะครับต่อเข้ากับมอเตอร์ตรงนี้เราใช้มอเตอร์นะครับวัตต์สูงนะครับมาต่อให้ดูตัวนี้เป็น PWM 350วัตต์นะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่9โวลต์ถึง50โวลต์นะครับไม่เกิน50นะครับเราก็ขันล็อกตัวสายไฟนะครับบวกลบให้ตรงกับที่เขียนไว้นะครับก็ขันน็อตให้แน่นพอสมควรนะครับพอเบามือนะครับไม่ขันตึงมากพอจะขันตึงมากไอตัวขั้ววงจรก็จะขาดหรือว่าหลุดนะครับเพราะว่าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะต้องระวังตอนอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็บอบบางนะครับพอสมควร วงจรที่ต่อควรจะมีเบรกเกอร์นะครับในการควบคุมด้วยนะครับตัวนี้350วัตต์ก็จ่ายกระแสได้ไม่เกิน20แอมป์เราก็ควรจะมีเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับในการป้องกันไฟเกินหรือโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือไฟช็อตสายช็อตวงจรช็อตนะครับตัวนี้เราก็มีฟิวอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ควรจะป้องกันด้านนอกไปด้วยนะครับด้วยการใส่เบรกเกอร์เดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูนะครับปิดฝาเข้าไปนะครับฝาแล้วขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราหมุนซ้ายก็คือเบาหมุนขวาก็คือเร่งนะครับเราเบาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกนะครับเราควรจะแตะดูก่อนนะครับว่าวงจรเขาช็อตหรือเปล่า แล้วค่อยขันน็อตหรือว่าล็อกนะครับน็อตล็อกนะครับนี่วงจรเราเทสให้ดูนะครับยังไม่ได้ขันน็อตเดี๋ยวขันน็อตก่อนนะครับเพราะถ้าไม่ขันก็คงไม่อยู่แน นี่นะครับเราก็เทสด้วยการเร่งนิดนึงเขาก็จะหมุนนิดนึงถ้าเร่งมากก็จะหมุนมากนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์24โวลต์นี่นะครับโลไฮโลนะครับโลนิ่มนะครับ350วัตต์ท่านที่สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะครับคลิกด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับจะมีคลิกที่ชื่อแล้วก็จะมีตัวหนังสือยืดลงไปด้านล่างนะครับคลิกที่ลิงก์เข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับตรงนี้เราก็ให้เข้าไปดูรายละเอียดขนาดแล้วก็คุณสมบัติวิธีการสั่งซื้อนะครับเราก็มีไว้ให้ดูตรงนั้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เราไม่ได้มีไว้วางขายทั่วไปนะครับไม่ได้วางขายนะครับท่านที่สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาในกลุ่มของนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับตรงนี้เราก็นำมาต่อให้ท่านดูนะครับถึง PWM 350วัตต์9ถึง50โวลต์ตัวนี้นะครับของกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบโดย JTS Center JTS Product
ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่สนใจสวัสดีครับ